สำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของดิจิตอลมายเซ็ตนะคะทำไมที่ถึงเลือกเรื่องนี้เพราะว่าที่คิดว่านี่น่าจะเป็นเรื่องที่มีผลกับพวกเราตลอดทั้งปีนี้นะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็รู้แล้วแหละว่าเอ้ยปีนี้เราไม่ทำดิจิตอลไม่ได้ละนะคะเพราะฉะนั้นปีที่แล้วนะโควิดกันไปรอบหนึ่งพอมาถึงปีนี้เนี่ยที่ว่าคราวนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดกันละนะคะดิจิตอลสำคัญนะคะเราไม่ต้องเอาตัวเลขมานั่งบอกกันแล้วว่าโอ้เราต้องทำดิจิตอลจะต้องเป็นยังไงนะคะแต่มันคงเป็นเรื่องที่ทิพคิดว่าจริงๆแล้วอะหลายๆท่านอาจจะเริ่มต้นทำไปแล้วด้วยซ้ำนะคะหรือว่ากำลังอยู่ในแผนอยู่ในการปรับตัวที่จะทำมันให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทิพก็เลยจะรวบรวมนะคะเอาทั้งหมดทั้งมวลเลยที่เป็นสิ่งที่ทิพเจอในชีวิตจริงๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาค่อยๆเล่าให้ฟังนะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยอะไรบ้างที่มันเป็นอุปสรรคนะอะไรบ้างที่มันอาจจะทำให้การทำดิจิตอลของเราเนี่ยมันไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะคะหรืออาจจะเป็นสิ่งที่มาจากคำถามหลายๆท่านก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยท่านเจ้าของธุรกิจที่ฟังอยู่นะจะได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะโอเคสวัสดีคุณสุมาลีด้วยนะคะสวัสดีคุณออสค่ะโอเคภาพเสียงชัดเจนดีไหมเอ่ยสวัสดีคุณเจษฎาพรด้วยนะคะสวัสดีคุณนบด้วยค่ะคุณณภพรสวัสดีค่ะคุณณัฐธิดาบอกว่าวันนี้สดใสมากๆนะคะขอบคุณมากนะคะโอเคคุณชลลี่มาแล้วคุณเบนซ์มาแล้วนะคะโอเคขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างใครที่ปีนี้เนี่ยวางแผนไว้ว่าปีนี้ฉันจะทำออนไลน์เข้มข้นมากขึ้นอย่างไรนะคะฝากแชร์เข้ามาหน่อยนะจะได้รู้ว่าตอนนี้แต่ละคนมีแผนงานกันยังไงบ้างนะคะแล้วติดขัดตรงไหนหรือว่าเจอปัญหาตรงไหนลองมาพูดคุยกันนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเนี่ยปัญหาของเราคือหาน้องๆที่มาทำงานด้านดิจิตอลยากมากๆเลยต้องทำยังไงดีนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเป็นเรื่องที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้ด้วยนะคะดังนั้นเดี๋ยวใครที่มีคำถามนะคะสามารถที่จะพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลยนะคะโอเคท่านที่มานะคะใน Facebook นะคะโอเคฝากแชร์กันออกไปด้วยนะคะโอเคมานะคะคุณโชรัตสวัสดีค่ะจากทาง LINE นะคะโอเคสวัสดีคุณหญิงด้วยนะคะคุณมานะเดี๋ยวทิพจะเริ่มไล่เรียงไปนะคะจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นความเข้าใจผิดละกันนะคะที่ทิพมักจะเจอในชีวิตจริงๆนะคะเจอจากผู้ประกอบการเจอจาก SME นะคะเจอจากพวกเราที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยแหละนะคะว่ามันมีความเข้าใจผิดอะไรบ้างที่เราเองเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็มันมีความเข้าใจผิดอะไรบ้างที่บางครั้งเนี่ยเราอะอาจจะรู้นะแต่บางทีอะต้องเช็คด้วยนะคะว่าทีมงานเราเนี่ยเขาอะไลน์ไปกับเราไหมเขาคิดเหมือนเราไหมนะคะดังนั้นมาไล่เรียงกันไปทีละข้อนะคะถือซะว่าวันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งเช็คลิสต์ละกันสำหรับการบ้านที่ต้องทำกันในปีนี้นะคะมาเริ่มกันจากความเข้าใจผิดข้อแรกนะคะที่คนมักจะเข้าใจผิดกันเยอะมากๆเลยในการทำออนไลน์นะคะอย่างแรกเลยค่ะ1 นะคะซึ่งเชื่อว่ามีน้อยลงแล้วแต่ก็ยังมีอยู่นะคะอย่างแรกเลยก็คือว่าในปี2021นี้นะคะ mindset แรกที่คุณต้องจำใส่ใจไว้มากๆเลยนะคะก็คือว่าการไม่ใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวนะคะสมัยก่อนเนี่ยยุคประมาณ 7-8 ปีที่แล้วเนี่ยเป็นยุคที่เราอาจจะได้เห็นตัวอย่างว่าโหมีบางคนนะใช้ Facebook อย่างเดียวรวยมากเลยนะคะบางคนใช้ IG อย่างเดียวรวยมากเลยนะคะมาในปี2021นี้เนี่ยมันยากที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคือจะบอกว่ามันยากที่จะหา tools เดียวนะคะแล้วสามารถตอบโจทย์ได้ทุกๆโจทย์ที่เราอยากจะได้นะคะนี่จะเป็นสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้ด้วยดังนั้นวันนี้เนี่ยไม่ใช่ยุคย้ำนะคะของการทำแค่แพลตฟอร์มเดียวแล้วเราจะรอดนะคะคุณจะต้องหาวิธีการในการใช้หลายๆแพลตฟอร์มเพื่อให้ตอบโจทย์ที่หลากหลายของธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะคะมาต่อกันนะคะดังนั้นเรื่องแรกนะคะเมื่อกี้ผ่านไปแล้วเราบอกว่าอย่าใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวแล้วถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะสร้างความน่าเชื่อถือนะคะเว็บไซต์จะเป็นตัวในการสร้างแบรนด์สร้างความน่าเชื่อถือให้ดีนะคะแต่ยกเว้นถ้าเราเพิ่งจะทำธุรกิจแล้วเราบอกว่าเราอยากจะสร้างความน่าเชื่อถือแต่เดย์วันเลยได้ไหมแต่ว่าเรายังไม่อยากจะไปลงทุนเปิดเว็บไซต์นะคะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยคุณใช้ตัวช่วยที่ทาง LINE มีให้ก็ได้นะคะเมื่อกี้เราพูดถึงฟีเจอร์ที่ชื่อว่า profile page นะคะหรือถ้าคุณมี product ที่อยากจะขายหลายไอเทมนะคะสร้างจาก My Shop ก็ได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญมากๆเลยนะใครที่มีหน้าร้าน
านนะคะใครที่มีที่ตั้งร้านชัดเจนเนี่ยเสนอว่านะคะ Google My Business ควรทำนะคะอ่ะพิมพ์เข้ามาหน่อยนะคะใครตอนนี้มีตัวไหนแล้วบ้านที่ทิดพูดไปนะคะฝากลองพิมพ์เข้ามาจะได้เช็คกันเล็กน้อยนะคะอ่ะโอเคต่อมานะคะความเข้าใจผิดในการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะเมื่อกี้ผ่านไปข้อแรกแล้วนะคะใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวนะคะอันที่สองค่ะร้อยเรียงมาจากข้อแรกก็คือว่าบางคนบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นน่ะไม่ใส่ไข่ในตะกร้าใบเดียวล่ะพี่ทิพย์บอกนะคะถ้างั้นทำทุกแพลตฟอร์มเลยดีไหมดีไหมคะทำทุกแพลตฟอร์มเลย Facebook Line IG YouTube TikTok นะคะ Twitter LinkedIn เอาเข้าไปทำหมดเลยนะคะดีหรือไม่ดีลองพิมพ์เข้ามาก็ได้ค่ะว่าคุณคิดอย่างไรนะคะในความเป็นจริงก็คือว่าทุกวันนี้จะมีศัพท์คำหนึ่งที่เราชอบพูดกันใช่ไหมเราพูดกันว่ายุคนี้เป็นยุคของ Omni Channel นะคะก็คือหมายถึงว่าทำยังไงก็ได้เรามีตัวตนอยู่ในหลากหลายแพลตฟอร์มเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะสั่งซื้อหรือว่าเจอเราได้ง่ายมากที่สุดนะคะซึ่งเป็นความเชื่อที่ถูกต้องนะคะแต่นะคะแต่นะคำว่า Omni Channel ก็ไม่ได้เป็นตัวบอกว่าต้องทำทุกแพลตฟอร์มโอเคไหมนะคะตกลงกันก่อนนะ Omni Channel คือมีหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะแต่ว่าคุณต้องเลือกเพราะชีวิตจริงแค่จะ build สักแพลตฟอร์มหนึ่งก็เหนื่อยแล้วไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะคุณต้องมี strategy นะว่าปีนี้คุณต้องการจะ build channel ไหนนะคะแล้วก็ลง action plan ชัดๆไปเลยว่าจะทำอะไรกับ channel เหล่านั้นบ้างนะคะแต่ถ้าเรายังมีทรัพยากรจำกัดเรามีเวลาจำกัดเราอาจจะมีเงินจำกัดนะคะการทำทุกแพลตฟอร์มเช่นทำ6แพลตฟอร์มพร้อมกันเนี่ยไม่น่าจะง่ายใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้บอกทำไม่ได้นะบางคนอาจจะทำได้นะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ง่ายอ่ะดังนั้นนะคะถ้าเกิดคุณบิวเนี่ยครั้งหนึ่งบิวทีละประมาณแบบ2แพลตฟอร์ม3แพลตฟอร์มนี่ก็ยากแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าคำแนะนำของทิปนะคะคือเลือกโฟกัสดีกว่านะคะดีกว่ากันเยอะเลยแล้วมันจะเกิดนะคะใส่แรงลงไปนะคะใส่พลังงานลงไปแล้วที่สำคัญค่ะทำคอนเทนต์ลงไปแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมีการโปรโมทด้วยคอนเทนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG เนี่ยทำคอนเทนต์ดีขนาดไหนถ้าเราไม่โปรโมทบางครั้งคนก็ไม่มาเจอเราอยู่ดีถูกไหมท่านอื่นได้บอกว่าการทำหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยมันไม่ได้จบแค่การที่เราเอาคอนเทนต์ขึ้นนะคะมันต้องพูดถึงเรื่องของการจะโปรโมทอย่างไรด้วยนะคะซึ่งคนเราเนี่ยเวลาโปรโมทเนี่ยลูกค้าจำได้ไม่กี่เรื่องหรอกถูกไหมดังนั้นคุณต้องเน้นๆนะย้ำเน้นย้ำถึงได้บอกไงว่าถ้าจะทำให้เกิดเนี่ยโฟกัสจะดีกว่ากระจายนะคะทีนี้คำถามต่อมาก็เลยจะกลับมาที่คำถามว่าแล้วหนูต้องทำแพลตฟอร์มไหนถูกไหมคำถามยอดนิยมนะคะ Facebook ก็ดูดี TikTok ก็มาแรง YouTube ก็ดูเป็นดิจิตอลแอสเซทดีมากๆเลยนะคะคำตอบก็คือเหมือนที่บอกนะคะทำกันบ้านนิดนึง1เลยว่าสินค้าเราเนี่ยเหมาะกับช่องทางไหนนะคะ2ลูกค้าเราเนี่ยเขาอยู่ในช่องทางไหนแล้วคุณเลือกโฟกัสนะคะอาจจะดูถึงตัวเราเองด้วยว่าเราตัวเราเองเนี่ยเรามีความรู้เรามีความเข้าใจในแพลตฟอร์มเหล่านั้นมากแค่ไหนถูกไหมเช่นถ้าเราบอกว่าเฮ้ยโอเคแพลตฟอร์มนี้ยังไม่ถนัดเลยนะยังไม่ค่อยได้มีเวลาในการเข้าไปเรียนรู้ก่อนก็ได้เราอาจจะเริ่มต้นทำจากแพลตฟอร์มที่1คือลูกค้าอยู่ในนั้นเยอะนะคะ2คือตัวเราเองก็มีความถนัดหรือมีความเข้าใจพอสมควรด้วยก็ได้นะเหมือนทำข้อสอบนะคะมีเวลาจำกัดเลือกทำข้อที่ง่ายสุดก่อนกับเลือกทำข้อที่คะแนนสูงสุดก่อนถูกไหมแล้วมันก็ภาพรวมอ่ะเดี๋ยวมันดีเองนะคะนี่คือข้อที่2นะงั้นข้อแรกนะความเข้าใจผิดใส่ไข่เป็นตะกร้าใบเดียวนี่คือทำแพลตฟอร์มเดียวกับอันที่2เลยสุดโต่งเลยทำทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะอันเนี้ยไม่แนะนำทั้งคู่เลยนะอันนี้2ข้อแล้วนะคะโอเคคุณอาคมบอกว่ายังไม่มีครบทุกแพลตฟอร์มนะคะคุณเจงบอกว่า LINE My Shop ดีนะคะคุณหลินบอกว่ามี Google My Business แล้วมีเว็บมี Facebook แต่ว่า LINE OA ยังไม่ได้โลดใช่ไหมโอเคนะคะรอนิดนึงนะคะขอ verify นะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่า account เรานะคะถูกต้องไม่ได้มีอะไรที่ผิดนโยบายนะให้เวลาเขาประมาณสัก1สัปดาห์นะคะก็จะได้รับอีเมลตอบกลับมาเนาะเรื่อง verify account เนี่ยเราเคยมีพูดไว้นะคะลองไปหาดูได้วิธีการในการสมัครขั้นตอนกติกาทำอย่างไรบ้างนะคะโอเคมาดูข้อที่3บ้างนะคะข้อที่3ความเข้าใจผิดของการทำดิจิตอลนะคะที่หลายๆคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่ก็คือว่าคิดว่าดิจิตอลเนี่ยฟรีนะคะอันเนี้ยคือ
อันนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในยุคนี้แล้วนะคือจะบอกว่าการทำดิจิตอลในยุคนี้เนี่ยโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียนะคะโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เป็น pay to play คำว่า pay to play ยกตัวอย่างเช่น Facebook นะคะวันนี้เนี่ยถ้าเราจะหวังพึ่งออร์แกนิกจาก Facebook เนี่ยโอ้โหมันก็คงจะยากมากๆเลยเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่คุณอาจจะต้องเตรียมเรื่องของค่าใช้จ่ายเอาไว้ด้วยนะคะและรวมถึงนะต่อให้เราไม่พูดถึงการซื้อโฆษณาอะไรใดๆเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการทำคอนเทนต์มันก็มี hidden costโอเคไหมสมมติเราบอกว่าเฮ้ยวันนี้เราจะทำธุรกิจบนออนไลน์นะคะเราบอกว่าฉันขอใช้วิธีธรรมชาติเลยออร์แกนิกหมดนะแต่ว่าชีวิตจริงๆแล้วอะ hidden cost ในที่นี้ก็คือว่า1การตอบนะคะใช้ใครตอบคนตอบหรือบอทตอบแต่ยังไงยุคนี้ของประเทศเราเนี่ยถึงจะใช้บอทตอบคุณก็ยังต้องมีคนสแตนบายอยู่ดีใช่ไหมคะคนทำคอนเทนต์มีไหมนะคะเราทำเองหรือว่าเรามีทีมทำนะกราฟิกต้องจ้างคนไหมหรือเราใช้ Canva ทำเองนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้มันเป็น hidden cost ที่เราจะต้องเตรียมเอาไว้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยที่พูดเรื่องนี้เพื่ออะไรที่พูดเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่าดังนั้นโครงสร้างการตั้งราคาสำคัญมากถ้าวันนี้เราขายโดยเฉพาะเป็นออนไลน์นะบางคนไม่ได้มีช่องทางออฟไลน์ใช่ไหมเราขายออนไลน์เนี่ยคุณต้องบวกโครงสร้างราคาพวกนี้เข้าไปด้วยนะคะไอ้ hidden cost ทั้งหลายเนี่ยไม่อย่างนั้นนะบางคนเนี่ยอาจจะบวกแค่ต้นทุนนะคะแล้วบวกกำไรที่อยากได้อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งใช่ไหมคะแต่บางครั้งไอ้ตัวต้นทุนเราอะแต่ต้นทุนเราไม่ครบไงเราคิดว่าแพลตฟอร์มคือฟรีใช่ไหมคะเราก็เลยอาจจะไปมุ่งเน้นต้นทุนด้านอื่นๆเช่นค่าลงโฆษณาอย่างเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าลืมบวกพวก hidden cost พวกนี้เข้าไปด้วยนะคะโอเคสวัสดีทาง Facebook นะคะสวัสดีคุณนวทรนะคะคุณติ๊กบอกว่าจริงค่ะโอเคนะคะคุณชลลี่บอกว่ามี Google My Business แล้วมี My Shop แล้วโอ้น่ารักมากๆเลยนะคะคุณไทเลอร์มี Google My Business แล้วนะคะโอเคจะบอกว่า Google My Business ใครที่ยังไม่มีอ่ะตอนนี้รีบทำได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฟีเจอร์ใน Google My Business จะมีเยอะมากขึ้นมากขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยเปิดมาเนี่ยอารมณ์เหมือนมินิเว็บไซต์เลยนะเราสามารถใส่รายชื่อร้านได้เวลาเปิดปิดให้ลูกค้ารีวิวได้โต้ตอบได้นะคะใครที่เป็นร้านอาหารหรือว่ามีการจองมี reservation เนี่ยสามารถที่จะกดจองได้ด้วยกดโทรได้ด้วยนะคะและที่สำคัญเลยเนี่ยทำเสร็จแล้วเราจะได้มีโอกาสถูกค้นหาเราเจอนะคะเช่นเวลามีคนเขาค้นหาเช่นร้านจุดๆใกล้ชั้นอะไรแบบนี้จะได้เจอเราไปด้วยนะคะหรือว่าเขาsearch หาใน Google ที่เป็นsearch นะ Google search หรือ Google Map เนี่ยก็จะได้เจอเราด้วยจะได้ไม่เสียโอกาสนะคะคือคนเราเนี่ยนะบางทีเนี่ยอะไรที่เสียตังค์อ่ะเราจะใส่ใจมันใช่ไหมเช่นบอกว่าเราบอกว่าเอ้ยเราไปจ้างคนทำเว็บเราก็นี่เลยจ้าจ่ายไปกี่หมื่นเราก็จะใส่ใจมันมากๆเลยทีเนี้ยบางทีของฟรีอ่ะเราเลยบางทีมักจะมองข้ามไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเช็คลิสต์นะกลับไปเช็คตัวเองนะคะข้อที่3นะคะเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือว่าเรื่องของคอสนะคะเรื่องของต้นทุนนะคะเรื่องของการคำนวณ pricing ให้ดีนะแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะยุคนี้เนี่ยบางครั้งเราก็ไม่ได้ขายของคนเดียวใช่ไหมเราก็ต้องมีพาร์ทเนอร์เช่นใครที่เป็นร้านอาหารเนี่ยก็อาจจะมี delivery app นะคะหรือว่าเราอาจจะมีการไปฝากขายตามช่องทางออนไลน์อื่นๆเราอาจจะมี influencer มาช่วยรีวิวนะคะพวกนี้ก็เป็น hidden cost อันนี้ไม่ hidden cost หรอกอันนี้ cost ชัดเจนนะคะแต่หมายถึงว่าเป็น cost ที่คุณต้องบวกไว้นะคะให้คุณมี gap มากเพียงพอที่ในอนาคตถ้าคุณอยากจะขยายเราจะได้สามารถขยายได้ถูกไหมไม่งั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติเราบอกว่าเราเป็นร้านอาหารใช่ไหมคะอยากจะขายผ่านแอป deliveryบางทีเนี่ยเราไปเจอค่า GP ใช่ไหมบางเจ้ามี GP ยกเว้นโรบินฮูดที่ไม่มีใช่ไหมคะแต่ว่าบางเจ้ามี GP เนี่ยคุณก็ต้องบวกโครงสร้างต้นทุนตัวนี้ไปให้เรียบร้อยด้วยนะคะโอเคอันนี้คือเรื่องต่อมานะความเข้าใจผิดในการทำดิจิตอลข้อที่3นะคะก็คือว่าบางครั้งเราเข้าใจว่ามันฟรีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนที่บอกว่าการทำโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะไม่จบที่คุณทำคอนเทนต์ดีแล้วฟีดลงไปนะคะการ cross promote ระหว่างแพลตฟอร์มก็สำคัญนะอย่าพยายามมองดิจิตอลเป็น1ต่อ1เช่นอย่ามองว่า LINE ก็คือ LINE Facebook ก็คือ Facebook IG ก็คือ IG อย่าไปมองแบบนั้นนะคะคุณต้องมองที่จะพยายามเขาเรียกว่าผสมผสานอินทิเกรตทุกอย่างเข้ามาให้ได้พยายามนึกให้ได้ว่าโอเคตอนนี้สมมติเราใช้ IG Story ใช้ Facebook Story นะคะใส่ลิงก์ไหม drive คนไปที่ไหนไหมนะคะมี My Shop แล้วเอาลิงก์ My Shop มาใส่ใน Rich Menu ไหมหรือว่าเราสามารถที่จะเอา profile page ของเราเอามาใส่ลิงก์ใน Rich Menu ให้คนเห็นมากขึ้นหรือเปล่านะคะงั้นพวกนี้เนี่ย
cross โปรโมทกันไปมาได้เลยเรื่องบางท่านเนี่ยสมัยก่อนโฟกัสไลน์ใช่ไหมคะไลน์คนตามเยอะมากเลยสมมุติว่า Facebook เรายังคนไม่เยอะเนี่ยบางครั้งเราไลฟ์ใน Facebook นะคะเราจะไปโปรโมทใน LINE OA ก็ได้ไงให้คนเข้ามาดูนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการ cross โปรโมทเนี่ยต้องมีภาพนี้อยู่ในใจโดยเฉพาะท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะบางทีเนี่ยสมมุติว่าเราทำเองหรือเรามีอาจจะมีทีมงานคน2คนก็ได้เรื่องนี้ต้องคุยกันนะคะคือต้องพยายาม utilize ทุกแพลตฟอร์มเนี่ยให้มันช่วยกันให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการบ้านสำคัญในปีนี้นะคะสวัสดีพี่เท็ดดี้ด้วยนะคะพี่เท็ดดี้บอกว่ามี Facebook IG Line Official เรียบร้อยแล้วโอ้น่ารักมากๆเลยฝากร้านกันได้นะคะใครมีร้านอะไรอย่างไรช่วงนี้นะคะสามารถฝากเอาไว้ได้นะคะหัวหน้าห้องของเรานะคะน้องณภาพรช่วยพิมพ์สรุปให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพิมมี่บอกว่าชัดเจนดีนะโอเคค่ะคุณเท็ดดี้บอกว่าเดี๋ยวนี้โปรโมทร้านผ่านแอป Delivery บางทีได้ออเดอร์ตรงกว่าจ่าย Facebook Ad นะฮะโอเคขอบคุณพี่เท็ดดี้ด้วยนะคะก็เหมือนที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังไปว่าในความเป็นจริงเนี่ยในยุคนี้นะคะการมีพาร์ทเนอร์ช่วยเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีถูกไหมฮะบางทีเนี่ยร้านบางร้านที่เห็นโดยพี่เท็ดดี้นะคือร้านบางร้านเนี่ยเป็นร้านสมมติเราร้านอาหารละกันเป็นร้านที่ทิพไม่เคยเจอเลยนะในชีวิตจริงแต่ว่าไปรู้จักเขาจาก Delivery แล้วทุกวันนี้ก็กลายเป็นร้านประจำไปแล้วก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีพาร์ทเนอร์ไว้นะคะเผื่อโครงสร้างราคาไว้ด้วยนะคะโอเคมีใครใช้แอปไหนหรือใช้พาร์ทเนอร์ไหนอยู่บ้างนะคะมีใครขายของผ่านอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มอะไรนะคะลองแชร์กันเข้ามาได้นะคะตอนนี้ทาง LINE 1,400 คนแล้วอย่างรวดเร็วขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งหัวใจส่งคะแนนเข้ามานะคะฝากแชร์กันออกไปด้วยนะคะจะได้เก็บเอาไว้แล้วก็เผื่อมาเป็นวางรถแมปกันภายในทีมของเราคือถ้าเรามีทีมเราก็วางรถแมปกับทีมเราถูกไหมคะแต่ถ้าเราทำคนเดียวเราก็วางรถแมปกับตัวเองนะจะได้มีภาพชัดเจนนะคะโอเคเรื่องต่อมานะคะก็คือข้อที่4ความเข้าใจผิดนะคะในการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือบางครั้งเนี่ยคนจะคิดว่ามีงบเยอะกว่าก็จะชนะนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งความเข้าใจที่ผิดมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะท่านเจ้าของธุรกิจที่รวยนะคะคืออย่างนี้ความหมายคือบางครั้งอ่ะเราหวังดีใช่ไหมเราก็ให้งบทีมงานไปเยอะๆนะคะแล้วก็บอกน้องว่าทำอะไรก็ได้เนี่ยใช้ให้หมดใช้ให้มันเกิดให้ได้อะไรแบบนี้นะจากประสบการณ์ทิพย์ละกันที่ทิพย์เจอนักเรียนมาเยอะๆนะคะคุณเชื่อไหมว่าเอาจริงๆแล้วเลยนะจากที่เราเจอมาเนี่ยนะบางครั้งอ่ะพวกที่งบน้อยๆเนี่ยมักจะเก่งมากวงเล็บเก่งมากนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขาจะคิดเยอะเขาจะคิดแล้วเขาจะหาทางแล้วเขาจะซอกแซกแล้วเขาก็จะไม่ยอมอ่ะเพราะว่าคือมันเหมือนกับกระสุนเรามีจำกัดอ่ะจะให้ยิงเตะปะมากก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นคนพวกนี้เนี่ยเขาจะสรรหานะคะแล้วก็จะพลิกแพลงซึ่งบางทีอ่ะมันดีกว่าการที่เราไปตั้งงบให้เขาเลยแบบเอ้ยมีแสนหนึ่งใช้ไปเลยไปบริหารเอาเองคือคนพอมันมีแบบมีกระสุนเยอะอ่ะบางทีมันก็ไม่ได้ระวังมากเนี่ยมาเอ้ยยิงพลาดไปบ้างไม่เป็นไรหันไปข้างหลังก็ยังมีแบบโอ้โหสต็อกอีกเยอะเลยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะคะพยายามอย่าคิดว่าการทำดิจิตอลเนี่ยทุกอย่างสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการใช้งบเพียงอย่างเดียวนะคะแล้วบางทีอาจจะดีสักกว่านะคือบางครั้งอ่ะบริษัทเราอาจจะมีงบแต่ถ้าเป็นความเป็นจริงอ่ะคุณก็ไม่ต้องไปให้ทีมงานรู้มากหรอกว่าคุณรวยหรือคุณงบเยอะนะคะคุณค่อยๆให้เขาพยายามบอกเขาบอกว่าเฮ้ยมีเท่านี้ทำยังไงก็ได้งบพี่อาจจะไม่เยอะนะแต่ลองใช้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วถ้ามันดีอ่ะค่อยๆเพิ่มได้นะคะจริงๆนะคะจะบอกว่าแล้วอีกเรื่องนึงก็คือโดยอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มเช่นถ้าเราพูดถึง Facebook Ad หรือถ้าเราพูดถึง LAP นะคะการยิงแอดเอาแค่ง่ายๆ2แพลตฟอร์มนี้นะคะ Facebook กับ LINE เนี่ยเขาก็ไม่ได้มองแค่ว่าคุณมีงบเยอะนะคือเขามองว่านอกจากงบเยอะแล้วเนี่ยหรือว่าการประมูลที่ไม่ได้ต่ำจนเกินไปแล้วนะคะตัวควอลิตี้ของโฆษณาเนี่ยสำคัญมากๆดังนั้นนะคะดังนั้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราเองก็ต้องใส่ใจนะคะควอลิตี้ออกไปดีไหมเนื้อหาดีไหมเจ้าของต้องเข้าไปดูด้วยนะคะเพราะบางทีเนี่ยคือจะบอกว่าเราไปรับเด็กดิจิตอลมาเนี่ยดิจิตอลมันกว้างนะคะแล้วบางทีเราไปบอกว่าเอ้ยน้องคนนี้สมมติเขาเป็นแอดออฟคือเขายิงแอดเก่งอะไรแบบนี้คุณรู้ไว้เลยว่าเด็กยิงแอด
เด็กทำคอนเทนต์ไม่ใช่เด็กคนเดียวกันโดยส่วนใหญ่คือถ้าคุณเจอ2คนที่ทำได้2 2 in 1เนี่ยอันนี้ถือว่าโชคดีมากนะคะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะเก่งกันเป็นเรื่องๆนะคนที่เก่งเรื่องของแบบ ad optimize มากๆบางทีให้เขามาทำคอนเทนต์ให้เขามาคิดครีเอทีฟเขาก็ไม่ถนัดใช่ไหมเพราะนี่อันนี้เจ้าของต้องดูภาพรวมด้วยนะคะแล้วก็ย้ำนะคะเงินเยอะกว่าใช่ว่าจะชนะเสมอไปนะคะคอนเทนต์สำคัญมากไม่อย่างนั้นนะปัญหาที่เราเคยเจอคืออะไรรู้ไหมปัญหาที่เราเคยเจอก็คือบางทีเนี่ยยิงแอดดีแต่ยิงแอดแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรล่ะยิงแอดแล้วให้คนไปซื้อกับคู่แข่งอ่ะคุณหนึ่งภาพบอกไหมเหมือนวันเนี้ยอ่ะสมมติว่าทิปขายเป้อุ้มเด็กละกันนะคะแล้วก็แบบยิงเยอะมากเลยอ่ะจนคนอยากได้จนคนวิวแล้วแบบอยากได้เข้ามาดูในเพจปรากฏเข้ามาดูในเพจปุ๊บคอนเทนต์ก็ไม่มีรูปภาพก็ไม่น่าสนใจอธิบายเลยก็ตอบไม่ได้หลังบ้านตอบช้าอีกสุดท้ายเขาก็ไปซื้อร้านอื่นไงกลายเป็นว่าเราอ่ะไปบิ้วความอยากให้เขานะฮะแต่ถึงเวลาเนี่ยเขาไปจบที่อื่นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าการทำดิจิตอลเนี่ยให้มองเป็นภาพรวมๆนะคะคำว่าภาพรวมในที่นี้เนี่ยภาษาพวกเราก็จะเรียกว่าการดู customer journey นะคะแต่ว่าจริงๆมันก็คือภาพรวมมาแหละคิดถึงชีวิตความเป็นจริงไว้นะคะลูกค้าเข้ามาแล้วเขาเจออะไรถ้าเราเป็นลูกค้าแล้วเราจะคิดยังไงนะมันจะทำให้การคิดของเราเนี่ยมันกลมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะโอเคต่อมานะคะผ่านกันไปกี่ข้อแล้วเนี่ยข้อที่4นะคะข้อที่4ละนะคะมาถึงความเข้าใจผิดข้อต่อมานะคะที่เจ้าของธุรกิจก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะเรื่องต่อมานะคะก็คือว่า engagement ไม่เท่ากับยอดขายอันนี้พูดบ่อยมากนะคะ engagement ไม่เท่ากับยอดขายเจ้าของขาดังนั้นเนี่ยเราอย่าสับสนระหว่างการที่มีคนเนี่ยเข้ามาไลค์เราเยอะเราทำคอนเทนต์เรา reach เยอะนะคะหรือแม้กระทั่งจะมีคนคอมเมนต์เยอะก็ตามนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปรตรงตัวกันโอเคไหมคือมันไม่ได้แปรตรงตัวกันว่าการที่มียอดทางโซเชียลเนี่ยมันจะแปลงมาเป็นยอดทางธุรกิจได้นะคะอย่าไปตั้งคำถามกับทีมงานว่าพี่ไม่เข้าใจเลยทำไมคนไลค์เพจก็เยอะคนคอมเมนต์ก็เยอะแล้วทำไมยอดขายถึงไม่ขึ้นนะคะอันเนี้ยมันเป็นคือที่ว่าถ้าเราเป็นทีมงานเราก็ไม่จะตอบว่าไงเหมือนกันถูกไหมดังนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกนะคะจะเอา engagement หรือจะเอายอดขายบางครั้งมันก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันเสมอไปนะคะsocial behavior เนี่ยไม่ใช่ potential buyer นี่คือสิ่งที่เราต้องจำไว้นะคะและการวัดผลเนี่ยมันมีได้หลากหลายแง่มุมการจะทำเพื่อ engage ก็ไม่ได้ผิดถ้าเราต้องการ build engage ถูกไหมคะการจะทำเพื่อยอดขายมันก็จะมีขั้นตอนกระบวนการของมันแต่ว่าที่แน่ๆเลยเนี่ยอย่าเอามาปนกันนะคะอย่าเอาเรื่องเนี้ยมาเป็นเรื่องใหญ่อย่าเอาเรื่องของ engagement มาแล้วบอกว่าเฮ้ย engagement แบบนี้แล้วฉันต้องมียอดทางธุรกิจแบบนี้นะคะถ้าเราตัดเรื่องนี้ออกไปได้เราจะสบายตัวขึ้นนะเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยสมมติเรานึกถึงการทำโฆษณาเวลาเราทำโฆษณาเราซื้อโฆษณาเนี่ย1 objective หรือว่า1วัตถุประสงค์เนี่ยมันทำได้แค่1เรื่องถูกไหมคุณไม่สามารถจะยิงโฆษณาเรียกวัตถุประสงค์หนึ่งแล้วก็ได้มันทุกอย่างนะคะได้ engagement ด้วยได้ reach ด้วยคนดูวิดีโอก็เยอะคนคอมเมนต์ก็เยอะคลิกใส่ตะกร้าก็เยอะซื้ออีกโอ้โหก็ในอนาคตมันคงมีนะต้องบอกอย่างนี้ในอนาคต AI จะทำได้แต่ณวันนี้ที่เรากำลังทำกันอยู่เนี่ยให้จำไว้ว่า1แคมเปญมันคือ1 objective ดังนั้นต้องเอาชัดๆนะคะถ้าคุณต้องการ social behavior ก็คือ social behavior ถ้าคุณต้องการยอดขายมันก็จะมีกระบวนการที่จะได้มาซึ่งยอดขายซึ่งไม่เหมือนกันนะคะโอเคนะทางไลน์ค่ะเป็นยังไงบ้างช่วยจดช่วยเลคเชอร์เข้ามาได้เลยนะคะโอเคตอนนี้ทั้งไลน์1,600ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะสวัสดีคุณรีน่าด้วยนะคะเดี๋ยวมีทีมงานทักทายเข้าไปนะคะอันนี้คุณแป้งบอกว่ามีปัญหาซื้อแอดหลายที่แต่ว่ายังไม่มียอดขายค่ะโอเคเดี๋ยวอันนี้เรามาคุยกันนะคะสวัสดีคุณกุ๊กกิ๊กด้วยนะคะเห็นไหมเรากำลังจะมีแพลนไปทำบุญกับคุณกุ๊กกิ๊กด้วยนะคะโอเคมาต่อมานะคะ
คุณกันบอกว่าเห็นด้วยอ๋อโอเคเดี๋ยวคุณกันกับคุณรีน่าเดี๋ยวมีคนทักเข้าไปนะคะอันนี้ทาง LINE นะมาทาง Facebook บ้างนะคะ Facebook เป็นยังไงชอบข้อไหนบ้างพิมพ์เข้ามากันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีของมาแจกอีกแล้วนะเราจะมีกระเป๋ามาแจกให้นะคะเดี๋ยวรอฟังคำถามนะว่าเราจะถามคำถามอะไรนะคะในช่วงท้ายนะคะข้อต่อมานะคะเมื่อกี้เราพูดไปข้อที่เท่าไหร่แล้วล่ะข้อที่5นะคะข้อที่5ก็คือ engagement ไม่เท่ากับยอดขายนะคะอันต่อมานะคะก็คือข้อที่6นะคะหลายๆคนชอบเข้าใจผิดคิดว่า digital marketing เท่ากับเร็วนะคะเท่ากับเร็วอ่ะหมายถึงว่าคือบางทีเนี่ยลูกค้าใครที่มีลูกค้าจะเข้าใจนะคะหรือว่าใครที่อยากจะทำงานมีเจ้านายนะคะหรือแม้กระทั่งตัวเราที่สั่งตัวเราเองเนี่ยบางคนจะชอบคิดว่าทำดิจิตอลต้องเร็วเพราะว่าแน่นอนโดยธรรมชาตินะคะดิจิตอลมันมีข้อดีในแง่ที่ว่าเราสามารถที่จะเก็ตฟีดแบ็กได้เร็วถูกไหมคะไม่เหมือนการไปลงป้ายบิลบอร์ดโฆษณาไม่เหมือนการลงโฆษณาทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่บางทีเนี่ยกว่าเราจะรู้ว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็อาจจะผ่านระยะเวลาไปแล้วทีนี้ในเชิงของการได้ฟีดแบ็กเนี่ยอันนี้ไม่เถียงนะคะคือหมายถึงว่าเราดูได้เลยอะว่าคนชอบไม่ชอบคนคิดยังไงคิดเห็นอย่างไรอะไรเงี้ยเราอ่านคอมเมนต์แล้วก็พอจะรู้แล้วใช่ไหมคะลงวิดีโอไป1วัน2วัน3วันเราก็รู้แล้วแหละว่าวิดีโอนี้เนี่ยเวิร์กหรือไม่เวิร์กใช่ไหมแต่ทีนี้มันก็ยังมีความเข้าใจผิดนะคะดิจิตอลไม่ได้เร็วทุกเรื่องนะคะแม้กระทั่งการทำโฆษณาก็ไม่ได้เร็วเพราะอะไรนะคะเพราะว่าการทำดิจิตอลมันมีหลากหลายอย่างนะคะเช่นเราบอกว่าสมมติถ้าเราต้องการอยากจะให้หน้าเพจหรือหน้าเว็บของเราเนี่ยติดการค้นหาบน Google หน้าแรกที่เราเรียกว่าการทำ SEO นะคะ SEO หรือว่า Search Engine Optimization เนี่ยอันเนี้ยไม่เร็วแน่นอนนะจ๊ะคุณใช้เวลาแน่ๆโดยเฉลี่ยนะคะใช้เวลากันประมาณ6เดือนยังเร็วสุดๆที่ทิปเคยเห็นนะก็ประมาณ3เดือนนะคะมันใช้เวลาในการบิ้วคือต้องเข้าใจว่ามันมีงานบางอย่างเป็นงานระยะยาวนะคะเช่นการทำ SEO เนี่ยเป็นงานระยะยาวการทำเว็บนะอาจจะเป็นงานระยะยาวเพราะว่าคนบางคนแก้เว็บทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันไม่จบไงถูกป่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะหรือการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็เหมือนกันบางคนบอกว่านี่ไงก็บอกว่าให้ทำแวลูคอนเทนต์เนี่ยฉันก็ทำแวลูคอนเทนต์แล้วไม่เห็นมียอดเลยนะใจเย็นๆนะบางทีเราเพิ่งทำไงคะมันเหมือนกับเราปลูกไม้ยืนต้นถูกไหมปลูกวันนี้มันยังไม่ได้เก็บเกี่ยวหรอกในเร็วๆนี้นะคะแต่ว่ามันก็คืองานระยะยาวที่เราไม่ทำไม่ได้แน่นอนการซื้อโฆษณาเนี่ยมันเร็วกว่าเห็นผลได้เทียบเวลากันแล้วมันอาจจะเร็วแต่ก็เหมือนที่บอกว่าดิจิตอลไม่ใช่ทุกเรื่องที่เร็วนะคะแม้กระทั่งการยิงแอดเนี่ยอย่าไปคิดว่าโอ้ต้องยิงแล้วหวังผลเร็วๆ เราจะเจอกลุ่มเป้าหมายที่ใช้เร็วๆนะคะบางทีมันผ่านกระบวนการในการเทสการลองการทำกันหลายอย่างลองไปถามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสายยิงแอดสายนี้เขาทำกันมาเนี่ยโอ้โหกว่าเขาจะมาได้แบบกว่าเขาจะมาได้สูตรอะกว่าเขาจะมาได้สิ่งที่เป็นท่าไม้ตายของเขาเนี่ยทุกคนก็ผ่านการเทสการลองมาแล้วดังนั้นต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะคะอย่าไปเข้าใจว่านี่ไงฉันไม่ทำออฟไลน์แล้วฉันมาทำออนไลน์ฉันก็ต้องเร็วสิหรือบางทีเราอาจจะไปเจอลูกค้านะที่บอกว่าเนี่ยผมเคยมีงบนะจ่ายกับออฟไลน์เยอะมากเลยเดี๋ยววันนี้จะเทมาเป็นออนไลน์หมดเลยคุณต้องทำให้เห็นผลนะยอดขายต้องแบบ2ล้านกล่องอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหบางทีมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นถูกไหมคะบนออนไลน์มันก็มีอีกหลายเรื่องนะแบรนดิ้งใช่ไหมถูกไหมคะเรื่องของคอมมิวนิเคชันใช่ไหมกลยุทธ์ใช่หรือเปล่านะมันก็ต้องค่อยๆขยับกันไปนะคะนะแล้วก็สำหรับใครเป็นเจ้าของอ่ะจะได้ตั้งเป้าที่สมเหตุสมผลให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะโอเคมาข้อต่อมานะคะอันนี้คือข้อที่6นะคะที่บอกว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันจะต้องแบบเร็วมากๆได้ดั่งใจทันทีอะไรแบบนี้นะคะรอนิดหนึ่งนะคุณขวัญ นะคะคุณขวัญเป็นยังไงบ้างตอนมีภาพชัดเจนไหมขอบคุณสำหรับหัวใจที่ส่งเข้ามาด้วยนะคะโอเคนะคะโอ้โหไลน์เร็วมากเลยตอนนี้ 1,700 คนนะคะที่ดูอยู่ก็ยังไงฝากแชร์กันไปด้วยนะคะต่อมานะคะเรื่องต่อมาข้อที่7นะคะความเข้าใจผิดในการทำดิจิตอลข้อที่7ก็คือว่าฉันทำดิจิตอลแล้วดังนั้นออฟไลน์ไม่เป็นไรนะคะเข้าใจผิดมากไม่ได้เลยห้ามคิดแบบนี้เด็ดขาดนะคะคือบางคนเนี่ยจะบอกว่าเลยล่ะเราจะมีเพื่อนบางคนเนาะที่เป็นแบบว่าไม่ซ้ายสุดก็ขวาสุดเนี่ยบางทีก็ตัวเราเองก็เป็นถูกไหมคือบางทีใจมันมาบางคนจิตแรงนะคะคือพอคิดว่าฉันจะทำดิจิตอลฉันก็ดิจิตอลเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งจริงๆต้องบอกว่า
ถ้าเราทำดิจิตอลเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าออฟไลน์จะไม่จำเป็นอีกแล้วนะคะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าการที่เราจะทำสิ่งต่างๆในออฟไลน์จะไม่มีผลอีกต่อไปนะคะเพราะว่าชีวิตจริงเนี่ยลูกค้าก็ไม่ได้แบ่งแยกหรอกว่าเขาอยู่ออฟไลน์หรือออนไลน์ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยมันก็ควรจะต้องคำนึงถึงหลายๆส่วนยกตัวอย่างง่ายๆนะคะยกตัวอย่างง่ายสุดเลยสมมติว่าเราเป็นเจ้าของร้านอาหารร้านอาหารเราเนี่ยเคยเป็นร้านอาหารที่ขายดีมากๆนะคะขายดีมากๆเช่นเราเคยขายดีมีเมนูเป็นร้อยเมนูเลยแล้วก็ทุกวันจะต้องมีคนมาต่อแถวทานอาหารที่ร้านของเราวันดีคืนดีค่ะสมมติว่าโควิดมาคนเริ่มมาที่หน้าร้านน้อยลงแล้วเราก็ต้องมาขายออนไลน์เยอะขึ้นถูกไหมทีนี้มันจะไม่จบแค่การที่คุณเนี่ยเอาร้านเข้าไปอยู่ในแอปนะคะมันก็จะมาถึงเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเอาง่ายๆนะคะเมนูของคุณเนี่ยสมมติมี100เมนูมันเหมาะที่จะอยู่บนออนไลน์ทุกเมนูไหมเรื่องนี้ก่อนเอาง่ายๆก่อนใช่เปล่านะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณบอกว่าขายส้มตำนี่ยกตัวอย่างแม้บางคนจะทำได้นะคะที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการด้านนี้โดยตรงแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าเช่นเราบอกเราขายส้มตำทีเนี้ยส้มตำคุณลองนึกภาพนะคะสมมติว่าเราอะเอาส้มตำแล้วก็คือตำไปเลยอ่ะแล้วใส่ให้ลูกค้าแพ็คไปนะคะแล้วก็ไปส่งปัญหามันก็คือสมมติถ้าลูกค้าไม่ได้ทานเลยอ่ะคุณลองนึกภาพนะส้มตำพอมันทิ้งไปจนถึงตอนเย็นเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบเหี่ยวๆแล้วอ่ะมันก็จะเริ่มไม่ค่อยอร่อยแล้วถูกไหมคะผักมันก็สลดไปหมดละอะไรแบบเนี้ยแต่ถามว่าสมมติเราแยกน้ำล่ะถ้าเราแยกน้ำไปแล้วก็ให้เขาอ่ะไปคลุกเองการคลุกกับการตำไม่เหมือนกันถูกป่ะพอลูกค้าคลุกเสร็จมันจะไม่ใช่ส้มตำละมันจะกลายเป็นอะไรบางอย่างนะคะที่ไฮบริดนิดนึงนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยมันจะไม่ได้ experience เหมือนที่เขาได้คุณก็ต้องคิดละว่างั้นคุณจะแก้ปัญหายังไงนะคะคุณจะทำเป็นส้มตำเชคหรือเปล่าหรือคุณจะทำอะไรนะคะอันนี้คุณก็ต้องไปดีไซน์แล้วjourney ของลูกค้าเช่นนะคะสมมติเราบอกว่าเราเป็นร้านอาหาร delivery คำถามทิปคือคุณเคยสั่งอาหารตัวเองนะคะแล้วให้วนไปส่งที่อื่นแล้ววนกลับมาไหมคุณเคยรู้ไหมว่าอาหารคุณเนี่ยถ้าเกิด messenger เขาเอาใส่มอเตอร์ไซค์แล้วเขาก็ขับไปทางขรุขระทั้งหลายนึกออกไหมขรุขระขรุขระไปเจอทางโดดเด้งอะไรพวกเนี้ยแล้ววนกลับมานะคะคำถามทิปคือว่าอันเนี้ยกลับมาแล้วมันยังน่าทานอยู่ไหมแพ็กเกจจิ้งเราเอาอยู่ไหมนะคะหรือแม้กระทั่งดีเทลเล็กๆน้อยๆแค่การเรียงอาหารใส่ถุงอย่างเงี้ยถ้าคุณไปเอาของที่กล่องมันบางๆแล้วไปใส่ข้างล่างสุดหรืออะไรแบบนี้นะคะคือทุกเรื่องมีผลหมดเลยนะคะหรือบางคนบอกว่าโอเคฉันทำออนไลน์แล้วนะฉันขายผ่าน delivery แปลว่าคุณไม่มีคนตอบช่องทางอื่นเลยก็อาจจะไม่ใช่ลูกค้าอาจจะมาได้จากหลากหลายช่องทางเห็นไหมคะว่าทุกอย่างเนี่ยมีผลซึ่งกันและกันนะคะและบางคนเนี่ยพอทำออนไลน์เสร็จปุ๊บทิ้งเลยจ้าทิ้งออฟไลน์คือหมายถึงว่าลูกค้ามีปัญหาลูกค้าบ่นนะคะคุณอย่าไปโต้ตอบกับลูกค้าแค่ในไลน์อย่างเดียวหรือว่าแค่การแชทคุยกันอย่างเดียวมันจะไม่จบนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเราแชทคุยกันบางทีไม่เห็นอารมณ์ซึ่งกันและกันใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเกิดลูกค้ากำลังกดโกรธกำลังโมโหกำลังอะไรแบบเนี้ยคุณต้องใช้ออฟไลน์เขาช่วยคุณต้องโทรแล้วนะเห็นไหมคะเพราะนั้นเนี่ยจะบอกว่าการทำเนี่ยมันต้องผสมผสานกันออฟไลน์ต้องดีออนไลน์ต้องดีนะคะเมื่อนั้นเนี่ยเราจึงจะพูดได้ว่านี่คือการทำธุรกิจที่อยู่บนออนไลน์อย่างแท้จริงนะคะเพราะนั้นอย่าไปทิ้งช่องทางของออฟไลน์นะคะโอเคอ่ะใครฟังถึงตรงนี้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะที่ถามคำถามที่ง่ายมากๆเลยค่ะที่ถามคำถามง่ายมากเลยนะอาจจะแจกของแล้วนะดูซิว่าใครจะตอบได้นะคะเดี๋ยวแจกให้ทาง LINE 2รางวัล Facebook 2รางวัล นะคะเอายากหรือเอาง่ายดีล่ะเอาง่ายๆก่อนละกันนะคะถามว่าทิปพูดไปแล้วนะคะถึงข้ออะไรนะคะแล้วคุณจำข้อไหนได้บ้างพิมพ์เข้ามาค่ะตอนนี้ที่ทิปพูดไปเนี่ยทิปเพิ่งจบข้ออะไรไปนะคะแล้วที่ผ่านมาคุณจำข้ออะไรได้ขอ1ข้อค่ะ2ท่านแรกใน Facebook และ2ท่านแรกใน LINE จะได้รางวัลไปนะคะโอเคมีการเช็คด้วยนะก็วันนี้นะคะวันครูเนาะ16มกราคมนะคะก็น้อมรำลึกพระคุณนะคะครูบาอาจารย์ทุกท่านในชีวิตพวกเราด้วยนะคะจริงๆในชีวิตทิปนี้นอกเรื่องนะในชีวิตทิปเนี่ยทิปก็มีคือจะบอกว่าทิปเคารพเรื่องนี้มากทิปเคารพเรื่องครูบาอาจารย์มากนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเองก็โตมาได้ด้วยคำสอนดีๆของคุณครูเรานะคะก็ใครที่มีโอกาสนะก็อย่าลืมส่งความรำลึกไปหาคุณครูนะคะของเราในสมัยต่างๆด้วยนะคะโอเคเย้ดีจังเลยมีคนจำได้ด้วยแหละ
น้องกันตอบเร็วมากนะคะคุณพลอยประพัดอ้าวพี่หญิงสวัสดีค่ะพี่หญิงคนสวยนะคะพี่หญิงก็เป็นหนึ่งท่านที่เรียนครบทุกคอร์สเลยน่ารักมากๆนะคะคุณลิ้นโอเคค่ะเอา Facebook อย่าไปยอมเขานะ Facebook นะคะโอเคสวัสดีคุณยุวลีด้วยนะคะทาง Facebook นะโอเคค่ะคุณเชอรี่เรื่องแพ็กเกจจิ้งใช่ไหมโอเคค่ะลองพิมพ์เข้ามานะทางไลน์เขาตอบกันพึบพับพึบพับพึบพับเลยนะโอเคคุณโสภิตนะคะโอเคค่ะดีใจมากๆเลยเห็นไหมคำถามอย่างเงี้ยแหละนะคะปรับเซียนดีนักนั้นถามว่าพูดถึงข้ออะไรนะที่เป็นยังจำไม่ค่อยได้นะบางทีโอเคค่ะข้อต่อมานะคะเรากำลังอยู่ในหัวข้อที่ชื่อว่าความเข้าใจผิดนะคะในการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะซึ่งเราจะต้องไฟจูนแล้วก็ขันน็อตกันให้ดีตั้งแต่ต้นปีนะคะโดยเฉพาะใครก็ตามที่ปีนี้เนี่ยเราบอกว่าเราจะบุ๊กออนไลน์แล้วนะคะกลับไปเป็นเช็คลิสต์แล้วก็เอาเป็นการบ้านที่เอาไว้ทำกับตัวเองนะคะแล้วก็เอาไว้ทำกับทีมงานด้วยแล้วบางทีเนี่ยการทำดิจิตอลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันบ่อยอันนี้ไม่อยู่ใน10ข้อนี่เล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าบางครั้งอ่ะภาพในใจเรากับภาพทีมงานเราเนี่ยมันอาจจะตรงกันหรือไม่ตรงกันนะคะคุณเน้นเรื่องอะไร priority คุณคืออะไรคุณอยากได้อะไรในฐานะผู้นำหรือว่าในฐานะเจ้าของเนี่ยต้องชัดนะคะต้องชัดไม่งั้นทีมที่เขาทำกับเราเนี่ยบางทีเขาจะงงไปด้วยแล้วก็บางท่านเนี่ยเป็นอย่างนี้บางท่านเนี่ยเจ้าของไม่ได้ทำดิจิตอลมาใช่ไหมแต่เราไปรับเด็กดิจิตอลมาเราจะคาดหวังเข้าใจไหมคะเราจะคาดหวังว่าอุ้ยน้องเขาเป็นเซอร์ติฟายเขาสอบนั่นสอบนี่มาเขาเคยอยู่เอเจนซี่เขาต้องทำได้เย่ไม่จริงนะคะเด็กๆอ่ะเขาทำได้แหละแต่ว่าทิศทางอ่ะมาสเตอร์มายอ่ะมันต้องมาจากเจ้าของนะคะเพราะนั้นมาสเตอร์มายต้องมาจากเราเหมือนเราสร้างบ้านเนี่ยพิมพ์เขียวเนี่ยคุณจะเอายังไงเนี่ยมันต้องชัดมันต้องแต่ข้างบนละนะคะแล้วที่เหลือเดี๋ยวโฟร์แมนเดี๋ยววิศวกรเดี๋ยวสถาปนิกเดี๋ยวอินทีเรียเขามาทำต่อเขาก็จะได้ชัดในสโคปของเขานะคะแล้วก็อย่าลืมนะใครรับน้องๆที่เป็นดิจิตอลเข้ามาเนี่ยคุณอย่าไปคิดว่าเด็กคนนึงทำได้ทุกอย่างนะคะเด็กแต่ละคนเก่งไม่เหมือนกันคุณต้องหาด้วยว่าดิจิตอลที่เขาเป็นเนี่ยเขาเป็นแนวไหนเป็นสายไหนนะคะโอเคนะข้อต่อมาคุณชาติพิมพ์เข้ามาให้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวท่านที่รับรางวัลเดี๋ยวจะมีแอดมินทักเข้าไปนะคะโอเคข้อต่อมาค่ะข้อต่อมาเมื่อกี้เราจบข้อ7กันไปแล้วนะคะข้อต่อมาข้อที่8นะคะก็คือเรื่องของสูตรสำเร็จนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ทิปเองก็พูดบ่อยเหมือนกันนะพูดเกือบทุกครั้งเลยนะแต่ว่าที่จะบอกก็คือว่าไม่มี one size fits all solution ในออนไลน์นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเตือนตัวเองบ่อยๆนะคะแล้วก็ถึงแม้บางครั้งถ้ามันจะมีนะคะมันอาจจะมี one size fits all ในบางช่วงเวลาเป็นไปได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ work ทุกช่วงเวลาต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะเพราะอะไรเพราะว่าแม้กระทั่งสูตรที่เราเจอว่ามันดีกับตัวเราเองนะคะเป็นสูตรที่เราจะค้นพบด้วยตัวเองเหมาะกับธุรกิจเราเองบางทีอ่ะมันก็ยังไม่ได้เวิร์กตลอดไปเลยถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปยึดติดนะคะสิ่งที่เราเคยทำได้แล้วมันทำดีในวันนี้นะคะแพลตฟอร์มที่เคยดีท่าที่เคยดีคอนเทนต์ที่เคยเวิร์กนะคะผ่านระยะไปมันก็ต้องปรับแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียกว่า learn unlearn relearn ตลอดเวลาไม่ยึดติดไม่ตายตัวไม่หาแต่สูตรสำเร็จนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามี mindset ว่าเราอยากได้สูตรสำเร็จคุณก็จะเป็นเหยื่อของคำว่าสูตรสำเร็จคุณเข้าใจไหมคะคำว่าเหยื่อสูตรสำเร็จก็คือว่ามันอาจจะทำให้เราเนี่ยไปพึ่งพาคำว่าสูตรสำเร็จมากจนเกินไปเหมือนกับอะไรดีล่ะเหมือนกับเราทำข้อสอบอะสมมติเราเรียนหนังสือนะคะแล้วอาจารย์บอกเราบอกว่าเอ้ยเด็กๆก็เรียนสบายๆนะเดี๋ยวตอนปลายเทอมเดี๋ยวแจกชีทเก่งข้อสอบให้คำถามคือคุณจะตั้งใจเรียนไหมล่ะถูกป่ะแล้วคุณจะเป็นนักเรียนที่ดีหรือคุณจะเป็นนักเรียนที่เก่งได้ไหมไม่มีทางนะเพราะว่าคือถ้าเกิดอาจารย์พูดแบบเนี้ยเราก็ไปเตะบอลแล้วสิถูกป่ะเราก็ไม่นั่งเรียนแล้วอะเพราะเรารู้ว่าตอนปลายเทอมอาจารย์จะแจกชีทเก่งข้อสอบถูกไหมคะดังนั้นเช่นกันค่ะบนดิจิตอลเนี่ยอย่าให้คำว่าสูตรสำเร็จเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาครอบเรานะคะอย่าไปตั้งความหวังอย่าไปฝากความหวังไว้ที่ใครอย่าไปคิดว่าใครจะมาคิดสูตรดีๆให้กับเรานะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าสูตรที่ดีที่สุดเนี่ยมันไม่เคยมันไม่ใช่สูตรที่แพร่หลายเอางี้ละกันมันไม่ใช่สูตรที่แพร่หลายมันจะมีสูตรที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าคุณต้องการสูตรที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองจริงๆอ่ะมันจะต้องเป็นสูตรที่คุณทดลองด้วยตัวเองแล้วมันเหมาะกับตัวเราเองในช่วงเวลานั้นๆ นะคะโอเคข้อต่อมานะคะข้อต่อมาสวัสดีน้องหลิงด้วยนะคะข้อต่อมาแล้วนะ
ทาง Facebook นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่มาไม่ได้บอกล่วงหน้าเท่าไหร่นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามากันนะคะคุณแบงค์บอกว่าจากลายเสียงชัดเจนขอบคุณมากๆค่ะพี่หญิงบอกว่ามาฟังทันข้อ7เดี๋ยวจะมาฟังย้อนหลังโอ้ได้เลยนะคะทางไลน์ก็ฝากแชร์บรอดแคสต์ออกไปด้วยได้เลยนะคะฝากแชร์กันเก็บไว้นะอ่ะข้อต่อมานะคะอันนี้คือข้อที่เท่าไหร่แล้วล่ะข้อที่8ใช่ไหมคะโอเคข้อต่อมานะคะข้อที่9นะคะการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยไม่ได้เท่ากับการทำโซเชียลมีเดียนะย้ำคืออย่างนี้บางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าการที่เราเปิดแฟนเพจการที่เราเปิด IG มันแปลว่าเรากำลังทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะอาจจะไม่ได้แปลว่าแบบนั้นเสมอไปคือต้องบอกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเองนะคะของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งทั้งหมดนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นส่วนที่โดดเด่นเห็นชัดเพราะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยถ้าเราพูดถึงโซเชียลคอมเมอร์สมันคือสัดส่วนที่สูงที่สุดของการซื้อขายนะคะทีนี้เนี่ยมันก็ทำให้โซเชียลมีเดียอาจจะมีผลเยอะแต่มันไม่ได้แปลว่าโซเชียลมีเดียมีเท่านี้นะคะถ้าอีกหน่อยเราทำไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่ามันยังมี tools แล้วมันยังมีอีกหลายเรื่องราวมากๆที่เราต้องทำโดยเฉพาะท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่อาจจะทำมาแล้วสักระยะหนึ่งนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยเต็มแม็กกับโซเชียลมีเดียคือหมายถึงว่าทำมาทุกอย่างแล้วแล้วฉันต้องทำอะไรอีกนะคะให้ลองนึกไว้เล่นๆนะคะว่ายูนิเวอร์สของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันยังมีอีกหลายเรื่องที่คุณทำได้ไม่ว่าจะเป็นอีเมลมาร์เก็ตติ้งนะคะเรื่องของแบนเนอร์แอดนะคะเรื่องดิจิตอลคอนเทนต์เรื่อง CRM เรื่องเว็บไซต์เรื่องของระบบตัวช่วยต่างๆ third party เรื่องการต่อ API เรื่องอะไรเงี้ยมันมีเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่าการที่เราทำโซเชียลมีเดียไปถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราเต็มแม็กซ์แล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันไม่มีเรื่องให้ทำแล้วนะคะอย่าคิดว่ามันปั่นแค่นั้นแล้วในความเป็นจริงเนี่ยหลายธุรกิจนะคะหลายธุรกิจเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือที่คนไม่ค่อยสนใจได้ดีมากนะคะเช่นสมมติเราบอกว่าเดี๋ยวนี้เราอาจจะไม่ค่อยนึกถึงอีเมลมาร์เก็ตติ้งเท่าไหร่เพราะว่าเราอาจจะมองว่าเฮ้ยคนก็ไม่ค่อยใช้อีเมลมั้งอะไรแบบเนี้ยมันก็คงไม่เวิร์กแล้วหรือเปล่ามันเก่าไปแล้วไหมแต่มีบางคนที่ทำแล้วดีมากAmazing นะคะแต่ว่าการทำเนี่ยก็เหมือนเดิมไม่ใช่แค่ทำนะคะไม่ใช่แค่ได้ทำมันต้องคิดแล้วต้องวางแผนแล้วทำให้เป็นด้วยเช่นอีเมลที่ส่งไปเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาไหมมัน personalize ขนาดไหนนะคะมันเป็นเรื่องที่ตรงกับสิ่งที่เขาสนใจหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะไม่พูดว่าทำอีเมลแล้วเวิร์กหรือไม่เวิร์กส่ง SMS แล้วเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะคะแต่เราจะพูดถึงมันในบริบทที่เราทำว่าไอ้สิ่งที่เราทำออกไปเนี่ยทำแล้วอ่ะมันเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากเอาไว้นะโอเคดีใจมากเลยนะคะตอนนี้เราไลฟ์กันมาประมาณเกือบจะ1ชั่วโมงแล้วใช่มั้ยนะโอเคค่ะมาลองมาดูกันนะคะขอบคุณคุณพิพัฒน์ด้วยนะคะช่วยแชร์ไลฟ์ออกไปขอบคุณคุณจรงด้วยนะคะอุ๊ยสวัสดีค่ะพี่จรงโอเคมาต่อมานะคะข้อสุดท้ายนะคะเป็นข้อที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นข้อที่ทิปก็อยากจะฝากไฮไลท์เอาไว้ด้วยนะคะสำหรับท่านเจ้าของธุรกิจหรือว่าทุกท่านที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจในปีนี้นะคะเป็นข้อที่อยากฝากอยากเน้นย้ำแล้วก็ในขณะเดียวกันก็อยากจะให้กำลังใจไปในตัวด้วยนะคะหลายๆคนมักจะเข้าใจผิดรู้สึกว่าคนที่ทำดิจิตอลเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เก่งเรื่องเทคนิคเก่งเรื่องไอทีนะคะเราจะพูดเรื่องนี้กันว่ายังไงดีนะคะเอาเรื่องจริงเลยไหมที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะคะคุณรู้ไหมว่าบุคลากรในแวดวงดิจิตอลที่เจอเนี่ยนะหลายคนโลเทคมากรวมถึงดิฉันด้วยตลกไหมอันนี้เรื่องจริงนะไม่เอ่ยชื่อบริษัทแล้วกันนะแต่ว่าสนิทกันแล้วก็ไปทำงานนะเขามาบ่อยมากเลยอะแต่ว่าแบบคือพวกเราที่เก่งๆดิจิตอลกันเนี่ยมีปัญหามากเลยกับพวกอุปกรณ์ไอทีนะคะคือหมายถึงว่ารีมงรีโมทไอทีต่ออะไรสายอะไรแบบนี้คุณนึกภาพออกไหมเพราะนั้นเนี่ยบางทีอย่าไปคิดว่าคนที่ทำงานเราเข้าใจสายนี้จะต้องเป็นคนแบบเทคไอทีกระเจ็ดแบบทุกอย่างเข้าบ้านไปจะต้องเป็น IoT พูดกับตู้เย็นได้อะไรเสมอไปบางทีก็ไม่ใช่หรอกนะคะบางทีก็จะเป็นมนุษย์แบบทิปเนี่ยแหละที่แบบว่า เปลี่ยน iPhone คนสุดท้ายอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่คนที่แบบเป็นมนุษย์ IT แต่อย่างใดนะคะแล้วก็จากประสบการณ์ที่ทิปได้เจอกับเจ้าของธุรกิจเก่งๆนะคะได้เจอกับคนที่ประสบความสำเร็จได้เจอกับลูกศิษย์เก่งๆหลายๆคนเนี่ยทิปก็จะพบว่าคนที่ทำดิจิตอลเก่งเนี่ยไม่ใช่คนที่เก่งเรื่องเทคนิคเสมอไป
นะคะชีวิตจริงเนี่ยเวลาเราสอนลูกศิษย์เนี่ยนะคะในคลาสเนี่ยเราสอนเท่ากันทุกคลาสใครที่เคยเรียนกับ Digital Tips มาแล้วนะคะช่วยกด1ให้หน่อยจะได้รู้นะคะใครที่เคยเรียนแล้วกด1ให้หน่อยนะคือคุณจะเห็นเลยว่าในคลาสเนี่ยเราสอนเต็มจัดเต็มนะทุกคลาสนะคะแล้วก็ไม่เคยย่อหย่อนเรื่องการสอนเลยคือหมายถึงว่าคุณภาพแล้วก็จะคุมคุณภาพเนื้อหาก็อัปเดตใหม่เข้มข้นขึ้นตลอดเวลานะคะแต่ว่าในความเป็นจริงคือเราอะให้เทคนิคเท่าๆกันแต่ว่านักเรียนเวลาเอาไปทำแล้วเนี่ยแต่ละคนจะสำเร็จไม่เท่ากันนะคะอันนี้เป็นประเด็นสุดท้ายที่จะฝากไว้ในวันนี้นะคะการที่เราทำดิจิตอลเราไม่สำเร็จนะคะมันก็จริงๆแล้วอะก็กลับมาเรื่องเบสิกพื้นฐานในชีวิตเรานะมันมีสองสามเรื่องนะคะหนึ่งคือเรื่องความอึดนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า perseverance ก็คือความมุมานะภาคเพียรนะคะอันนี้เราพูดบ่อยมากเพราะว่าชีวิตจริงเนี่ยมันเหมือนกันนะเราพูดบ่อยๆว่าการทำโฆษณาหรือการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องอาศัยความอึดมันต้องใจเย็นมันต้องเทสมันต้องลองนะคะมันต้องปรับมันต้องแก้แล้วมันไม่จบนะคะมันเป็นงานที่ทำเราไม่จบไม่สิ้นนะเพราะว่าเราทำวันนี้วันรุ่งขึ้นนะคะอัลกอริทึมก็อาจจะเปลี่ยนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างแรกเลยนะคะคนที่จะทำได้ดีหนึ่งคืออึดแล้วถ้าคุณเป็นสายอึดนะอย่างทิปเนี่ยที่เป็นสายอึดนะคะแล้วก็เด็กดิจิตอลโดยส่วนใหญ่จะเป็นสายอึดๆหน่อยนะคะคือเขาจะอึดแล้วเขาจะรอได้นะคะถ้าคุณเป็นคนที่อึดกว่าสามารถทำได้มากกว่านะคะแล้วไม่บ่นไม่โวยวายคุณจะทำได้ดีนะคะแต่ในทางกลับกันถ้าสมมติเราบอกว่าเฮ้ยฉันแบบทำเทคนิคมาเยอะมากเลยแต่ถึงเวลาพอไปทำจริงแล้วอะแล้วเราแบบอันนี้ก็ไม่เห็นได้เลยมันก็ไม่เห็นเวิร์กเลยอันนี้ก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือทำนิดหน่อยแล้วก็เลิกทำละอันนี้มันไม่สามารถพูดได้ว่าเราทำดิจิตอลไม่สำเร็จนะมันต้องพูดว่าเรายังไม่ได้ทำมันจริงๆต่างหากนะคะนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่สองค่ะคนที่ทำดิจิตอลได้สำเร็จเนี่ยบ่อยครั้งไม่ใช่คนที่เก่งเทคนิคแต่เป็นคนที่เข้าใจธุรกิจและเข้าใจลูกค้านะคะย้ำนะคะเข้าใจธุรกิจและเข้าใจลูกค้าบางครั้งเวลาเรามีปัญหานะคะทิปเคยคอนซัลท์นักเรียนหลายคนนะคะแล้วก็เวลาสมมตินักเรียนมาถามเงี้ยคำถามยอดนิยมเลยนะคนจะชอบถามว่าหนูขายอันเนี้ยหนูต้องตั้งกลุ่มเป้าหมายยังไงนะคะคำถามที่จะถามด้วยจะถามว่าแล้วอันเนี้ยลูกค้าเราเป็นใครเรามักจะไม่ค่อยได้คำตอบนะบางครั้งนะบางครั้งนะคะบางคนจะตอบไม่ได้จริงๆนะเช่นคือบางทีเนี่ยเราต้องตอบตัวเองได้อย่างแบบอย่างไม่หลอกตัวเองอ่ะคือต้องตอบได้เลยว่าทำไมเขาต้องซื้อของเราด้วยลูกค้าเราเป็นใครนะคะเช่นเราบอกว่าเราขายข้าวมันไก่ออนไลน์คำถามนี้คือทำไมลูกค้าต้องซื้อข้าวมันไก่ออนไลน์ร้านเนี้ยนะคะคุณต้องตอบตัวเองให้ได้นะทำไมลูกค้าต้องซื้อชุดนอนร้านเนี้ยทำไมลูกค้าต้องซื้อเทียนหอมร้านเนี้ยลูกค้าเราคือใครนะคะเขาเป็นใครแล้วทำไมต้องซื้อจากเราคุณต้องตอบเรื่องนี้ให้ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นความเข้าใจทางธุรกิจนะคะอีกแบบนึงเนี่ยเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังนะคะว่าอย่างสมมติว่าเหมือนที่บอกเหมือนเราทำร้านอาหารน่ะเราบอกว่าร้านออฟไลน์ของเรามี100เมนูมันไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่า100เมนูจะเหมาะมาอยู่ออนไลน์ทั้ง100เมนูเห็นไหมคะมันเป็นเรื่องความเข้าใจเล็กๆน้อยๆอ่ะหรือการที่เราจะบอกว่าเราเป็นร้านอาหารอะไรคือซิกเนเจอร์เมนูของเราอะไรคือตัวชูโรงของเรานะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ย Facebook ก็ตอบให้คุณไม่ได้นะพี่มาร์คก็ตอบให้เราไม่ได้นะมีแค่เราตัวเองเท่านั้นที่จะตอบได้นะคะหรืออย่างแบบทำไมคนต้องซื้อคอนโดตรงนี้ทำไมคนต้องมาซื้อของที่นี่ทำไมคนอาชีพนี้ถึงซื้อของชิ้นนี้เยอะสิ่งเหล่านี้คุณต้องเก็บข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาที่เรื่องนี้นะคะว่าถ้าอยากจะทำดิจิตอลได้เก่งนะคะอย่าทิ้งเรื่องของความเข้าใจธุรกิจอย่าทิ้งเรื่องความเข้าใจลูกค้านะคะเราพูดคำว่า buyer persona กันบ่อยๆนะคะคุณต้องตอบได้ชัดมากๆเลยว่าลูกค้าเราเป็นใครเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรนะคะคุณต้องหลับตาและจินตนาการได้ว่าโอเคถ้าเราพูดแบบนี้ลูกค้าจะตอบว่าแบบนี้ถ้าเราพูดแบบนี้ลูกค้าจะ respond เราแบบนี้นะคะคุณต้องพยายามแทงใจเขาให้ออกนะคะแล้วทุกอย่างที่คุณทำออกมาเนี่ยเมื่อมันเป็น customer centricเราจะรอดนะคะบนโลกออนไลน์ไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องมีคนตามเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วคุณจะรอดไม่จำเป็นนะคะเรามีคำพูดหนึ่งนะคะก็คือว่าหาให้ได้ 1,000 true customer นะคะขอคนที่รักเราจริงๆขอลูกค้าที่ชอบเราจริงๆเนี่ยแค่พันคนที่เป็นแฟนพันแท้เนี่ยคุณรอดแล้วนะโอเคไหมจะได้มีกำลังใจกันเพราะว่าบางคนจะบอกว่าโหเนี่ยพี่ทิพย์หนูเพิ่งจะมาทำออนไลน์หนูจะไปรอดได้ยังไงเพราะว่าหนูก็คนอื่นเขาทำกันมานานมากแล้วอ่ะก็จะบอกว่าโอ้ตลาดมันกว้างใหญ่ไพศาลนะคะแล้วเราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบ
ต้องได้คนทุกคนเนี่ยคุณเข้าใจไหมคุณจีบลูกค้าที่รักคุณมากๆให้ได้สักเท่านี้พันคนทำได้ไหมถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้ที่เหลือรอดค่ะแล้วในอนาคตเนี่ยหัวเชื้อตรงเนี้ยที่เป็น 1,000 คนที่เขารักเราที่เขาชอบเราจริงๆเนี่ยในอนาคตจะเป็นหัวเชื้อที่สำคัญนะคะดังนั้นการทำออนไลน์ที่จะสรุปสุดท้ายแล้วนะคะก็คือว่า quality over quantityนะคะ quality over quantity ในปี2021ไม่ได้จำเป็นว่าคุณจะต้องเอาจำนวนเป็นตัววัดเสมอไปนะคะแต่ว่า quality ของผู้ติดตาม quality ของลูกค้านะคะความชัดเจนของตัวแบรนด์เรา purpose ของเรานะคะการที่เราเนี่ยมีตัวตนที่ชัดเจนเนี่ยคุณจะได้ลูกค้าบางคนที่รักคุณมากๆนะคะและในทางกลับกันค่ะการพยายามตอบโจทย์ลูกค้าทุกคนเนี่ยมันจะทำให้สินค้าคุณเนี่ยกลายเป็นสินค้าอะไรใดๆที่ไม่ตอบโจทย์ใครสักคนเลยดังนั้นเนี่ยต้องตีโจทย์ให้ชัดเจนนะคะโอเคนะคะคุณระพีกันบอกว่าหาให้เจอลูกค้าที่รักเราจริงๆถูกต้องเลยนะคะคุณสิริรัตน์นะคะโอเคคุณชาติมาช่วยตอบคำถามนะคะคุณชยุดาขอบคุณมากๆเลยนะคะส่ง Facebook Star เข้ามาให้ด้วยน่ารักมากที่สุดนะคะโอเคคุณระพีกันบอกว่าชอบข้อ7ค่ะออฟไลน์กับออนไลน์ต้องทำควบคู่กันจะได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะคุณพานุบอกว่าคนยิงแอดกับคนทำคอนเทนต์ไม่ใช่คนเดียวกันถูกต้องแล้วเราจะได้ไม่เพรสเชอร์เขามากไงไม่งั้นเนี่ยคือจะบอกว่าบางทีนะบางบริษัทเนี่ยเราได้เด็กดิจิตอลเก่งๆเข้ามาแต่เราเมนเทนเขาไม่ได้นะคะเพราะเราไม่เข้าใจเขาไงนี่หรอกไหมเช่นเราไปคาดหวังกับเขาอีกแบบนึงหรือว่าบางทีเจ้าของไม่เข้าใจบางทีเด็กก็จะอยู่ไม่ได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยตัวเจ้าของเองต้องเข้าใจได้ด้วยนะคะแล้วก็ท่านถามทิปนะเจ้าของธุรกิจเนี่ยอาจจะไม่ถึงขนาดต้องแบบ hands on ได้ทุกเรื่องถูกไหมคะคือคุณอาจจะไม่ต้องถึงขนาดกดปุ่มได้หมดหรอกแต่อย่างน้อยคุณควรจะรู้ว่าแต่ละ tool แต่ละเครื่องมือเนี่ยมันทำอะไรได้นะคะเพราะว่าประโยชน์ของการที่คุณรู้อ่ะคือเราจะคิดให้น้องได้เราจะไกด์ได้เหมือนจำไว้นะ mastermind ต้องออกจากเจ้าของนะฮะ mastermind ไม่ใช่ออกจากเด็กนะอย่าไปฝากความหวังไว้กับเขานะมันอาจจะมากเกินไปสำหรับเขา mastermind อยู่ที่เราค่ะคน implement เนี่ยเป็นน้องๆในทีมได้แต่ถ้าสมมติบอกว่าไม่เป็นไรฉันทำเองได้ฉันเป็นเจ้าของที่ทำเป็นอยู่แล้วอันนั้นก็ยิ่งแจ๋วเลยนะคะโอเคคำถามสุดท้ายแล้วก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะตอนนี้ประมาณ1ชั่วโมงนิดๆแล้วนะโอเคค่ะจะบอกว่าอ๋อโอเคขอโปรโมทนิดนึงนะก่อนจะให้ตอบจะบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้เราจะมีไลฟ์พิเศษนะคะที่หน้าเพจของ Robinhood แล้วก็ SCB Thailand ด้วยนะคะจะเป็นไลฟ์ที่พูดถึงเรื่องของการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะในยุคของ Never Normal ในยุคของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งตอนนี้นะคะก็จะมีสปีกเกอร์เก่งๆเนี่ยมาไลฟ์กันหน้าเพจฟังได้ฟรีๆเลยนะคะตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง1ทุ่มนะคะหน้าเพจ SCB แล้วก็ Robinhood นะคะอันนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดใครที่วันจันทร์นี้นะคะสามารถจะเปิดฟังไปด้วยได้นะก็ลองเปิดแล้วก็รับชมกันดูนะคะทิปจะมาพูดช่วงกี่โมงเอ่ยอ๋อทิปพูดช่วงประมาณ5โมงจำเวลาตัวเองไม่ได้5โมงนะคะเรื่องขายอาหารออนไลน์ให้ปังด้วยดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะก็จะเป็นเทคนิคที่เรายกตัวอย่างร้านอาหารแต่ว่าชีวิตจริงๆเนี่ยทุกธุรกิจสามารถที่จะประยุกต์ได้นะคะยังไงก็เชิญชวนแล้วก็ไปติดตามฟังกันนะเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะแจกของรางวัลนะคะวันนี้ฟังแล้วนะทิพย์คงจะไม่หวังอะไรเลยนะคะนอกจากหวังว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะบางประโยคบางคำพูดที่ทุกท่านคิดว่ามีประโยชน์แล้วอยากจะเอาเรื่องนี้ไปใช้ต่อนะคะดังนั้นนะคะจะแจกให้อีกนะคะ6รางวัล นะคะ Facebook 3แล้วก็ใน LINE อีก3นะคะคำถามคือที่ฟังทั้งหมดในวันนี้ชอบเรื่องไหนแล้วคิดว่าจะเอาเรื่องนั้นเนี่ยไปทำต่อนะคะลองพิมพ์ให้หน่อยเช่นรู้สึกว่าชอบเรื่องนี้มากๆเลยค่ะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้ไปทำกันต่อกับในทีมนะคะยังไงก็ฝากพิมพ์เข้ามานะคะแล้วเดี๋ยวท่านที่รับรางวัลเนี่ยเดี๋ยวจะมีแอดมินทักเข้าไปเช่นเดิมนะคะรอบหน้าอยากจะฟังเรื่องอะไรนะคะอยากจะให้มิดไนท์ไลฟ์เรื่องไหนหรือว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรอยากจะให้รีวิวหนังสือเล่มไหนนะคะก็ยังไงฝากพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะรวมถึงถ้าเกิดมีคำถามที่อยากจะให้ช่วยตอบในมิดไนท์ไลฟ์นะคะฝากคำถามมาได้เลยแล้วก็รีมาร์คไว้ที่จะไปตอบให้ในมิดไนท์ไลฟ์นะคะโอเคขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะใส่มาร์คนะคะทานร้อนช้อนกลางนะคะล้างมือบ่อยๆแล้วก็กลับมาเจอกันในไลฟ์ครั้งหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ